สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการสอนสดบน LINE Application นะครับแบบติวเตอร์แล้วก็ใช้เครื่องมือแบบง่ายๆน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพต้องบอกว่าคลิปนี้คงจะถูกใจนะครับคุณครูอาจารย์แล้วก็ทุกท่านที่เป็นติวเตอร์เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะทำการขีดเขียนองค์ความรู้ต่างๆลงบนกระดานแล้วก็ให้เด็กๆเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านทาง LINE Application นะครับวิธีการนี้มีขั้นตอนอย่างไรต้องเตรียมเครื่องมืออะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรูปแบบการสอนนะครับบนตัว LINE แบบติวเตอร์นั้นนะครับเราจะสามารถทำได้เป็น2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือคุณครูนะครับหรือว่าผู้สอนเนี่ยนะครับจะต้องใช้ LINE บน PCนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดข้อจำกัดด้วยนะครับเพราะว่าตัวLINEบน PC เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือฟังก์ชันในการแชร์หน้าจอนะครับซึ่งจะมีเฉพาะLINE Application ที่อยู่บน PC เป็น Windows นะครับเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ขอให้คุณครูนะครับท่านอาจจะมีการใช้เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอะไรต่างๆหรือว่าเป็นเครื่อง PC ได้หมดเลยนะครับก็ขอให้ท่านติดตั้ง LINE นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการแชร์หน้าจอก็จะอยู่บนตัวแอปพลิเคชัน LINE ของท่านนะครับการสอนนั้นนะครับเราแบ่งออกเป็น2แบบครับก็คือสมมติว่าผู้สอนเนี่ยนะครับต้องการที่จะใช้ตัว LINE เนี่ยนะครับทำการสอนแบบ1ต่อ1นะครับผ่าน LINE นะครับแล้วก็มีผู้เรียนเพียงแค่คนเดียวนะครับก็เราก็สามารถที่จะconnect ไปยังเด็กนักเรียนคนนั้นนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปว่าโอเคเราจะคุยกันแบบวิดีโอคอลนะครับเมื่อเด็กๆทำการรับ accept รับการตอบรับของเราแล้วเนี่ยนะครับก็จะดึงเข้าสู่วิดีโอคอลแล้วเราก็จะสวิตช์โหมดมาเป็นหน้าจอของตัวเขาเรียกว่าเป็นscreen share นะครับอีกลักษณะหนึ่งครับก็คือครูสอนคนเดียวแต่มีผู้เรียนหลายคนนะครับหรือจะเรียกว่าเป็น one too many ครับก็จะใช้ตัว LINE application เช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ทำการส่งสัญญาณไปยังกลุ่มผู้เรียนครับซึ่งอาจจะมีเด็กๆอยู่ในกลุ่มผู้เรียนอยู่ประมาณ10คน20คนนะครับเมื่อเราสั่งสัญญาส่งสัญญาณวิดีโอคอลไปนะครับก็จะไปดังที่เครื่องของ LINE ของนักเรียนทุกคนนะครับเมื่อเด็กแต่ละคนทำการ accept แล้วนะครับก็จะเป็นการดึงเด็กแต่ละคนนะครับเข้าสู่ช่องทางของการเรียนรู้ออนไลน์กันแบบเห็นหน้าจอกันเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่จะให้เราเห็นว่าตัวไลน์ก็สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรบ้างครับสำหรับผู้สอนนั้นนะครับต้องการเครื่องมืออย่างน้อยที่สุด3อย่างครับ 1. นะครับสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือจะต้องมีตัวไลน์แอปพลิเคชันที่รันอยู่บนโน้ตบุ๊กนะครับหรืออยู่บน PC นะครับในขณะนี้ผมทดสอบอยู่บนตัว LINE ที่เป็น Windows Platform นะครับเป็น Windows 10นะครับแล้วก็ติดตั้ง LINE Application ไปนะครับก็จะสามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับ2นะครับผมจะมีการใช้ตัว Microsoft PowerPoint นะครับที่ใช้เป็นเวอร์ชั่น2013นะครับซึ่งก็จะใช้แทนเป็นกระดานไวท์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้สำหรับในการขีดเขียนนะครับอย่างเช่นการสอนคณิตศาสตร์อะไรต่างๆนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ถือว่าเป็นกระดานไวท์บอร์ดสำคัญเลยนะครับและเครื่องมือสุดท้ายครับที่อย่างน้อยผมแนะนำว่าต้องมีคือเพนเมาส์ครับเพนเมาส์ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่จะทำให้ผู้สอนเนี่ยนะครับมีความคล่องตัวมากนะครับจะดีกว่าการที่เราใช้เมาส์แล้วก็จะเขียนหรือว่าถ้าใช้เมาส์ลำบากมากนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะประสบปัญหาเหมือนที่ผมเคยเจอมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เพนเมาส์กันนะครับส่วนผู้เรียนต้องมีอะไรบ้างผู้เรียนมีก็เพียงแค่ตัว LINE Application ครับซึ่งอาจจะเป็นเวอร์ชันที่รันบนมือถือนะครับรันบนแท็บเล็ตรันบน PC ได้หมดเลยครับขอให้เป็น LINE Application นะครับอันนี้คือความต้องการในส่วนของฝั่งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับอย่างในตัวPen Mouse นะครับที่ผมจะแนะนำที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ก็คือผมใช้ Pen Mouse ยี่ห้อน่าจะอ่านว่า Weak นะครับ Weak รุ่น S640 นะครับตัวนี้ก็ราคาโดยประมาณนะครับผมซื้อมาประมาณ700ถึง800บาทนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับมีกระดานให้เรา
หนึ่งแผ่นนะครับเราสามารถที่จะเขียนหรือวาดอะไรลงพื้นที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วมันจะไปปรากฏบนหน้าจอนะครับการใช้งานก็ง่ายมากครับเราตัวอุปกรณ์จะมีสายเป็นหัวต่อ USB นะครับเราก็ไปต่อเข้าที่ตัว PC เราก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตัวไดเวอร์เลยนะฮะเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเลยผมต่อเข้า PC เรียบร้อยปุ๊บตัว PowerPoint ผมก็สามารถวาดได้เลยนะครับคล่องตัวมากนะครับกระดานนี้นะครับมีขนาดความกว้างนะครับก็คือ6คูณ4นิ้วนะครับปากกาที่เราเห็นนะครับตรงนี้นะครับผมชอบดีไซน์มากดูแล้วสวยงามนะครับแล้วก็เขียนดีด้วยนะครับและที่สำคัญปากกาเนี้ยนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับอาจารย์สามารถใช้งานเขียนได้เลยครับไม่ต้องมีแบตเตอรี่นะครับมันมีไมโครชิปอะไรของมันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีที่ตัวกระดานก็มีไมโครชิปฝังอยู่ใต้กระดานนะครับเราสามารถเขียนได้เลยครับไม่ต้องไปหาซื้อถ่านมาใส่นะครับเป็นอะไรที่ผมคิดว่าตัว VX รุ่น S640 เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ของผมได้ดีแล้วก็ที่สำคัญครับคือราคามันสะพายกระเป๋าด้วยนะครับน่าครบครับผมครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ผมอยากจะแนะนำนะครับหรือว่าถ้าท่านใดมีงบประมาณที่สูงกว่าก็อาจจะลองเลือกหาเพนเมาส์ที่คุณภาพสูงกว่าหรือดีกว่าก็ได้นะครับจะสำหรับในการสอนเบื้องต้นเนี่ยผมลองใช้ตัวนี้มาผมก็โอเคครับทำงานได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์ในการสอนของผมได้นะครับโอเคครับเราก็มีองค์ความรู้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าในการที่เราจะทำการสอนเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษาเนี่ยนะครับเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรกันบ้างนะครับคุณครูจะต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็คือเราทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมการเบื้องต้นอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการเตรียมกระดานไว้บอร์ดนะครับที่พร้อมที่จะทำการสอนนะครับหรือว่าทำการเขียนลงไปเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงกับ PowerPoint ได้บ้างนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้คุณครูง่ายที่สุดครับในการทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตการเตรียมกระดานไว้บอร์ดนิดนึงนะครับให้เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนเรานะมันดูดีมากขึ้นนะครับอันดับแรกครับให้เราทำการเปิดตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับของที่ผมใช้จะเป็นเวอร์ชัน2013นะครับเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วนะครับให้เราทำการคลิกที่ตัว Blank Presentation นะครับจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าจอเปล่าๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ทำการลบคลิกนะครับทำการกด delete นะครับลบส่วนประกอบอื่นๆทิ้งออกไปก่อนนะครับคราวนี้นี่คือหน้าจอตัวกระดานที่เราจะทำการใช้ในการสอนนะครับเราจะเริ่มด้วยทำการออกแบบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงให้ดูสวยงามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้มันอยู่บนทุกๆหน้าจอก็คือเราอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นส่วนหัวนะครับเป็นส่วนหัวของโปรแกรมของการสอนของเรานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเป็นคนสอนอะไรยังไงเนาะเราตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับสมมติว่าผมขออนุญาตสร้างแบบง่ายๆแล้วกันนะครับเลือกสีต่างๆที่เราชอบนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับนะสมมติว่าผมจะแต่งแบบง่ายๆนะครับมีเส้นพาดกลางนะครับแล้วก็ทำการ insert รูปภาพนะครับที่เราชอบนะครับเข้ามาใส่ในตัว head ของเรานิดนึงนะครับเดี๋ยวนะครับผมหาแป๊บหนึ่งนะครับนะครับสมมติว่าผมเอาโลโก้อะไรบางอย่างมาใส่นะครับให้ดูสวยงามนิดนึงนะครับโอเคถ้าสมมติว่าผมคิดว่าตรงนี้มันโอเคละเพียงพอละใส่ชื่อเรานิดนึงนะครับปุ๊บนะครับสอนนะครับขยายโทษทีครับสอนสดนะครับโดยใช้โปรแกรม LINE นะครับโดยนะครับใส่ชื่อนะครับโอเคครับผมคิดว่าเราใส่ชื่อไปประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่งส่วนหัวอะไรต่างนิดนึงนะครับให้มันดูสวยงามนะครับขยายฟอนต์ใหญ่ขึ้นนะครับตามที่เราต้องการนะครับปรับได้เลยนะครับโอเค
ผมคิดว่าโดยประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าสมมติว่าเราเพียงพอกับการตกแต่งกระดานของเราแล้วนะครับแล้วก็กระดานของเรานั้นพื้นเป็นสีขาวแบบนี้ถูกต้องเราชอบแล้วนะครับหัวเฮดเดอร์ก็ชอบถูกต้องนะครับคราวนี้เราก็ต้องทําการเตรียมการครับว่าในการสอนของเรานั้นนะครับเราจะใช้ตัวกระดานแบบนี้นะครับกี่หน้านะครับถ้าสมมติว่าในการสอนของเรานะครับผมตั้งใจว่าจะเป็นการสาธิตธรรมดานะครับผมคิดว่าใช้แค่ประมาณ3หน้าก็ไม่น่าเกินนี้นะครับก็ง่ายๆครับก็ให้เรามาที่คลิกด้านซ้ายนะครับที่ขึ้นตัวสิ่งที่เราได้ออกแบบไว้นะครับหน้าที่เราได้ออกแบบไว้จากนั้นคลิกขวานะครับเลือก duplicate slide นะครับแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งครับเลือก duplicate slide นะครับโอเคก็ทุกหน้าก็จะเป็นหน้าที่มีเข้าโครงที่เหมือนกันนะครับในหน้าแรกผมก็จะเอาไว้สอนนะครับอาจจะเป็นการถามคณิตศาสตร์เด็กๆแล้วก็ทำการสอนแล้วก็ทำการขีดเขียนไปได้เลยนะครับหน้าที่2ก็อาจจะเป็นการสอนโดยการที่ผมอาจจะมีการเตรียมโจทย์นะอย่างเช่นเป็นโจทย์ภาษาอังกฤษนะครับผมก็มีเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลากคุมเอาโจทย์คณิตโทษทีครับโจทย์ภาษาอังกฤษของเรามานะครับจากนั้นเราก็มาที่หน้าที่2นะครับแล้วก็ทำการวาง Ctrl V ครับวางสิ่งที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ลงนะครับผมอาจจะมีโจทย์วิชาภาษาอังกฤษสอนเด็กไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถามเด็กว่าคิดว่าข้อไหนที่เป็นคำตอบที่ถูกนะครับนะลักษณะแบบนี้นะครับก็เตรียมไว้นะครับตัวการทำกระดานแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถเตรียมโจทย์เตรียมสื่อต่างๆเข้าไปในตัว PowerPoint ทุกๆหน้าเรียบร้อยแล้วมันก็จะทำให้เราสามารถนำเข้าสู่การสอนนำเข้าสู่บทเรียนหรือนำเข้าสู่เนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับให้เราวางสิ่งที่เราต้องการสอนไว้ก่อนนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสไลด์เนี่ยแต่ละสไลด์มันก็จะทำเกิดความสะดวกในการใช้งานนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมขออนุญาตที่จะฟูลสกรีนให้ดูนะครับผมกลับมาที่หน้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไม่มีการเขียนอะไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเขียนลงไปในนี้นะครับหน้าที่2สมมติว่าผ่านหน้าแรกไปแล้วก็จะขึ้นคำถามนะครับแล้วก็จะให้เด็กๆลองตอบคำถามดูซินะครับแล้วเราก็จะลองทำการดิสคัสกันว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องอะไรงี้นะครับนะถ้าเราผ่านข้อนี้ไปได้เราก็ไปเรื่อยๆครับไปหน้า3อะไรต่างๆไปเรื่อยๆเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะสอนอะไรบ้างนะครับตรงนี้อยากให้คุณครูหรือว่าทุกท่านก็เตรียมการให้เรียบร้อยนะครับการวางสื่อวางรูปภาพตรงทุกอย่างให้มันสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับก็เป็นการเตรียมตัวหน้ากระดานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตการสอนสดนะครับโดยการใช้ตัวโปรแกรม Line บน PC นะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวเราค้นหากลุ่มผู้เรียนก่อนนะครับโอเคครับเราก็จะเจอกลุ่มผู้เรียนแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราถ้าเราต้องการสอนกลุ่มเรียนกลุ่มนี้นะครับเราก็จะต้องกดปุ่มตัววิดีโอคอลแบบกลุ่มตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทำการเตรียมนะครับเตรียม PowerPoint ให้พร้อมนะครับโอเคแล้วก็เราก็กลับมาที่หน้าสอนสดตรงนี้นะครับเราก็ทำการที่จะกดปุ่มนะครับวิดีโอแบบกลุ่มในกรณีที่เราต้องการที่จะคุยกับนักเรียนทั้งห้องนะครับตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มนะครับก็จะมีนักเรียนอยู่2คนนะครับรวมกับผมเป็น3นะครับเราจะคุยกับเด็ก2คนพร้อมกันนะครับการใช้วิดีโอคอลนี้ก็จะเป็นแบบกลุ่มนะครับแบบกลุ่มแล้วก็คลิกได้เลยนะครับจากนั้นเราก็ส่งนะครับเริ่มวิดีโอคอลนะครับโอเคครับเราทำการวิดีโอคอลไปยังกลุ่มผู้เรียนแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะนะครับกดปุ่มแชร์หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอที่เราต้องการแชร์ตอนนี้นะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับผมจะกดปุ่มส่งปุ่มหน้าจอนะครับไปให้ผู้เรียนนะครับตอนนี้ก็จะมีน้อง IQ ครับสวัสดีครับ IQ ได้ยินไหมครับลูกได้ยินครับนะลูกนะโอเคครับเรามีนักเรียนเข้ามาแล้ว1คนนะครับแล้วก็มีพี่ไอเดียนะครับ
มาแบบไม่ได้เปิดเผยหน้าตาพี่ไอเดียได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพ่อจะลองแชร์หน้าจอนะครับมาลองมาเป็นผู้เรียนกันลูกหลังจากที่เราแชร์หน้าจอนะครับเราก็กลับมาที่PowerPoint นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการFull Screen นะครับให้เห็นมาที่หน้าแรกก่อนนะครับทำการ Full Screen ให้เห็นเต็มหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กระดานไว้บอร์ดผมก็พร้อมแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเลื่อนผมใช้เพนเมาส์นะครับผมใช้เพนเมาส์เลื่อนมาที่ด้านล่างมุมซ้ายของจอภาพจะปรากฏตัวลูกปากกานะครับผมก็คลิกแล้วก็เลือกสีของปากกานะครับสมมุติว่าผมจะลองถามผู้เรียนนะครับจะลองถาม IQ นะครับเป็นสมมติว่าผมสอนคณิตศาสตร์นะครับผมไม่ถามว่าIQ ลูก2คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ครับ6ครับโอเคครับเก่งมากลูกแล้วก็ผมอาจจะถามเขาอีกนะครับว่าโอเคแล้ว3คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่ครับลูกเท่าไหร่ครับคำตอบคือ6 3คูณ6คือ18นะครับได้ยินชัดเจนนะครับน้อง IQ บอกว่า18นะครับแล้วก็ข้อแรกเขาก็ตอบว่า6นะครับก็คือตอบถูกทั้ง2ข้อนะครับอันนี้เป็นการใช้กระดานไว้บอร์ดในการเหมาะมากเลยครับใครที่ชอบสอนคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องสาธิตให้เด็กๆดูนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมเขียนกระดานหน้านี้เสร็จแล้วลูกแล้วก็เราก็อาจจะกดเพจอัพหรือเพจดาวน์นะครับเพื่อเลื่อนหน้าต่อไปนะครับผมจะลองกดเพจดาวน์นะครับมายังหน้าต่อไปครับโอเคครับอันนี้สมมุติว่าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะครับไอเดียยังอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะพี่ไอเดียลูกข้อโจทย์ข้อนี้ครับ question ที่1ลูกหนูคิดว่าตัวเลือกไหนเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องครับข้อ A ค่ะหนูมีเหตุผลไหมลูกทำไมข้อ A หนูคิดว่ามันน่าจะเป็นข้อที่ถูกอะลูกเพราะว่า congratulation เหมือนเป็นการแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแสดงความยินดีในกรณีที่เป็นวันเกิดถูกไหมลูกค่ะครับถูกนะครับถูกต้องลูกนะหนูตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วลูกข้ออื่นก็คือมันจะไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือถูกต้องครับเป็น congratulation นะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะตัวใช้ตัวกระดานไว้บอร์ดนะครับโดยใช้เอาตัว PowerPoint มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ LINE ในการแชร์หน้าจอนะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆนะครับที่ทำให้อาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนต่างๆได้เห็นภาพนะครับว่าเราสามารถใช้สื่อที่เรามีนี้นะครับในการช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับแล้วก็ผมเองก็มีการใช้เพนเมาส์นะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่ช่วยในการเขียนค่อนข้างสะดวกมากครับโอเคครับขอบคุณ IQ และไอเดียมากนะครับลูกครับสวัสดีครับลูกครับสวัสดีครับโอเคครับเราก็ทำการยกเลิกการเรียนการสอนนะครับโดยการกดปุ่มเพื่อวางสายลงไปนะครับคราวนี้เมื่อเราจะเสร็จสิ้นการสอนนะครับตัว PowerPoint ก็ถามเราว่าเราต้องการที่จะทำการคีปสิ่งที่เราเขียนไว้หรือไม่นะครับถ้าเราอยากคีปเก็บไว้ก็เก็บนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องการนะครับเราก็ทำการกดปุ่ม Discard ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับการสอนโดยการใช้ตัวโปรแกรม LINE นะครับร่วมกับตัว PowerPoint แล้วก็ Pen Mouse นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ช่วยอาจารย์นะครับสามารถที่ทำการสอนได้อย่างผมว่ามีประสิทธิภาพนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ LINE เองก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยใช้ LINE มากถึง44ล้านคนนะครับ LINE ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะ
ใช้เป็นสื่อในการสอนนะครับผมครับในกรณีนะเมื่อกี้ผมได้พูดถึงตัวการประชุมโทษทีครับการสอนแบบโดยใช้ตัวไลน์ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในบางกรณีที่เราอยากที่แบบเมื่อกี้เป็นแบบกลุ่มนะมีผู้เรียนได้หลายคนนะครับแต่ถ้าในบางกรณีนะครับเราอยากแบบว่าสอนตัวต่อตัวนะครับก็ไม่ยากครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ไลน์ของคนคนนั้นหรือว่านักเรียนคนนั้นได้เลยครับแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มตัววิดีโอคอลนะครับแล้วก็กดปุ่มแชร์หน้าจอเราก็จะสามารถที่จะคุยได้เลยนะครับโอเคครับผมก็ขออนุญาตที่จะแนะนำองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับทุกท่านประมาณนี้นะครับและขอบคุณครับที่ติดตามชมมาจนสุดท้ายจริงๆนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับมานำเสนอทุกท่านอีกครับขอบพระคุณครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ